อย่าส่งทุเรียนแบบนี้ไปจีนให้ควีนโอเห็นเด็ดขาดหลายๆครั้งนะคะที่เราส่งทุเรียนไปแล้วก็ได้ดูคลิปได้ดูข่าวแล้วก็มีคนบอกว่าทุเรียนไทยไม่ได้คุณภาพนะทุเรียนไทยอ่ะมันไม่สวยทุเรียนไทยกินไม่ได้อย่างเงี้ยมันมีปัญหาอ่อนบ้างตัดไปแล้วมีหนอนบ้างนะคะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะปัญหาคุณภาพทุเรียนน่ะมันไม่ได้มีแค่ปัญหาทุเรียนอ่อนหรือว่าทุเรียนหนอนอย่างเดียวนะคะแต่เราก็จะเจอลักษณะอื่นๆที่มันไม่ได้คุณภาพนะคะแต่ทุเรียนที่ควีนโอจะพูดแบบเนี้ยห้ามส่งให้ควีนโอเห็นเด็ดขาดเลยนะคะเพราะมันจะทำให้เสียชื่อประเทศไทย1คือทุเรียนลูกปู่และลูกหลานหมายความว่าลูกปู่จะเป็นลูกที่ใหญ่มากๆเลยแล้วลูกหลานก็จะเป็นลูกที่เล็กๆอะค่ะอย่างเวลาที่เราส่งทุเรียนไปใส่กล่องแพ็คไปเนี่ยมันก็จะประมาณ17ถึง18กิโลถูกไหมคะซึ่งถ้าเราหารถั่วเฉลี่ยน้ำหนักแล้วเนี่ยลูกนึงก็จะได้ประมาณ2กิโลกว่าถึง3กิโลอะค่ะซึ่งมันเป็นขนาดที่พอดีอะค่ะคุณโออยากจะให้เป็นพื้นที่สวยอะค่ะไม่ได้มีลูกไหนที่ใหญ่เกินลูกไหนที่เล็กเกินนะคะเพราะว่าเวลาเอาไปขายที่ต่างประเทศแล้วเนี่ยมันจะขายยากอะเพราะก็จะรู้สึกว่าลูกใหญ่ขายยากลูกเล็กมันไม่ค่อยมีเนื้อมันก็ไม่มีใครอยากกินเพราะฉะนั้นทำพื้นให้เสมอกันนะคะพื้น2 3 4อันเนี้ยขายดีแน่นอนข้อ2คือทุเรียนตกไซส์เวลาที่เราส่งไปต่างประเทศเราก็จะบอกว่าเอาเป็นทุเรียนคัด A B C เอาเกรด A อะไรพวกเนี้ยค่ะแต่มันก็จะมีบางครั้งที่เห็นภาพอย่างในภาพเนี้ยค่ะที่เราเห็นลูกเนี้ยมันไม่ได้เป็นทุเรียน A B C เลยนะคะมันเป็นทุเรียนตกไซส์เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเห็นภูไม่ครบมีแค่ด้านใดด้านนึงแล้วก็มันเป็นทุเรียนแบบคล้ายๆทุเรียนเป็ดทุเรียนงอนพวกเนี้ยค่ะซึ่งเวลาถ้าเราคนไทยเองซื้อเนี่ยเราก็จะรู้สึกมันไม่คุ้มค่าเพราะฉะนั้นเวลาคนปลายทางที่เขากินเขาก็จะรู้สึกว่ามันไม่สวยมันไม่คุ้มค่ามันไม่น่าจะอร่อยข้อ3คือทุเรียนที่มีโรคหรือแมลงหลายๆครั้งนะคะที่เวลาที่ทำการส่งออกไปมันจะมีเพลี้ยตัวเล็กๆติดไปอะค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าเราพยายามจะเป่าถึงแม้ว่าเราจะพยายามทำความสะอาดแล้วก็ตามเนี้ยมันอาจจะมีเล็ดลอดสายตาเราไปได้บ้างเหมือนกันนะคะอีกอย่างนึงก็คือทุเรียนหนามช้ำอะค่ะเวลาที่เรารับทุเรียนแล้วทุเรียนมันหล่นตกพื้นหรือกระทั่งว่าเวลาที่เราเอาไปบรรจุที่ล้งแล้วคนที่เขาแพ็คอะทำทุเรียนหล่นหนามเขาก็จะช้ำพอหนามช้ำเนี่ยมันทำให้มันขึ้นเชื้อราได้เพราะมันพอขึ้นเชื้อราปุ๊บมันก็จะลามไปทั่วกล่องลามไปลูกอื่นๆด้วยเหมือนกันมันก็จะกลายเป็นทุเรียนท็อปไปลูกนั้นมันก็จะเสียเพราะฉะนั้นทุเรียนแบบนี้ก็ไม่ได้คุณภาพเช่นกันค่ะและข้อสุดท้ายนะคะก็คือทุเรียนก้นปลีหมายความว่าทุเรียนลูกนั้นเนี่ยสุกเกินไปแล้วมันก็จะก้นมันปลีซึ่งทุเรียนก้นปลีเนี่ยค่ะมันจะทำให้ขายได้ยากค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยพอไปถึงตลาดจีนปุ๊บเขายังต้องเดินทางจากแหล่งตลาดใหญ่ไปยังห้างไปยังผู้บริโภคปลายทางซึ่งพวกนี้มันจำเป็นจะต้องอาศัยระยะเวลาในการเดินทางภายในประเทศจีนด้วยเหมือนกันถ้าทุเรียนก้นมันปลีไปแล้วอ่ะยังไงมันก็ส่งไปขายก็ไม่ได้อีกทุเรียนเหล่านี้แทนที่จะขายได้ในราคาดีๆราคาสูงๆมันก็จะทำให้ทุเรียนเนี่ยราคาถูกลงเลยค่ะอาจจะต้องเอามาเซลล์อาจจะต้องเอามาลดราคาซึ่งไม่คุ้มค่ากับคนที่เขานำเข้าทุเรียนไปเลยค่ะซึ่งทั้ง4ข้อนี้ค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับโรงด้วยค่ะอันนี้บอกเลยว่าเป็นส่วนสำคัญมากๆไม่ได้ขึ้นอยู่กับชาวสวนเพราะว่าก่อนที่เราจะแพ็คลงกล่องเราก็จะต้องมานั่งเลือกเราก็จะต้องมาดูวิธีการกระบวนการในการแพ็คในการผลิตอะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็อยากจะฝากทุกโรงเอาไว้นะคะให้ทำทุเรียนคุณภาพพยายามอย่าส่งทุเรียนเหล่านี้ออกไปเลยค่ะมันจะทำให้เสียชื่อประเทศไทยและเมื่อนั้นมันก็จะกลับกระทบกับมาถึงชาวสวนสุดท้ายแล้วชาวสวนก็จะเป็นคนที่ลำบากที่สุดเพราะว่าเป็นคนผลิตเป็นคนที่อยู่บนทางยังไงก็ฝากติดตามช่อง Queen O Queen of Food ไว้อยู่ในทุกช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะชื่อเดียวกันหมดเลยค่ะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ